ต้องแต่คุณผู้ชมค่ะแฟนคลับจ๋าโตโน่ตีเล็กของเราเนี่ยละครเวทีเรื่องแรกก็คือจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นจัดเต็มในเรื่องของความตั้งใจแล้วทั้งร้องทั้งพูดอะไรทุกอย่างจัดเต็มเรื่องความรักก็จัดเต็มนะจ๊ะว่ามีฉากเลิฟซีนที่เร่าร้อนมากจริงเหรอและอย่าลืมว่าเป็นละครเวทีแล้วมาเร่าร้อนทุกรอบเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าจะต้องเข้าฉากเลิฟซีนกับใครและอย่างไรตัวโน้ครั้งแรกเป็นยังไงที่รู้สึกเขินๆแข็งๆไหมครั้งแรกทิมพูดให้มันเต็มๆหน่อยอย่าพูดสั้นๆนะเดี๋ยวหมายถึงเขินแน่นกว่านี้ดีที่สุดอ๋อคือแล้วแข็งอ่ะแข็งมันเป็นไงแข็งไม่ค่อยพูดแบบนี้เขาตอบไม่ถูกเลยคือตัวโน้ตต้องมีร้อนนะครับที่ครับให้ตัวโน้ตเล่ามันก็ต้องจะเล่าร้อนครับเพราะว่ามันเกือบปีแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ไปเจอโลกภายนอกผมอยู่ในบ้านเดอะสตาร์พี่เห็นใจน้องจริงๆมันมีกล้องถ่ายเราอยู่ตลอดพี่เราจะทำอะไรเราก็อึดอัดอะถ้ามันมีโอกาสได้ระบายมันไม่ใช่เชิงระบายแต่ว่าไม่ใช่เราก็ต้องตามบทไงตามบทในบทมันถึงขั้นไหนมันถึงขั้นไหนแล้วตีเล็กเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงครับอารมณ์รุนแรงไม่ว่าเขาจะทำอะไรมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องเป็นตีเล็กให้ได้มากที่สุดเมื่อกี้เราได้ทราบแล้วว่าจางเหากับคุณอันหนูคุณหลิวเนี่ยไม่ค่อยจะได้มีโอกาสมาแบบว่าคุกกิ๊กกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างที่น้องเรามีแล้วเปลี่ยนรู้สึกยินดีกับน้องมากสงสารเขาแบกไหนนะรู้สึกยังไงบ้างคะผมว่าตอนดูเขาซ้อมอ่ะผมก็นั่งอยู่ข้างนี่เป็นห้องกระจกผมก็นั่งอยู่เงี้ยแบงค์คิดไหมว่าทำไมไม่ใช่บทแบงค์บ้างไม่ใช่อะไรครับพี่ของผมนี่มันอยู่ในองค์แรกของแกมันจะมีองค์สองพี่แบงค์เนี่ยจะมีองค์สองที่เป็นแบบฉากเลิฟซีนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงของผมเสร็จปุ๊บผมมาอวดแกแกบอกมึงรอดูกูมึงพอถึงองค์สองหอมครั้งเดียวทำหน้าพอเสร็จปุ๊บทำหน้าเหมือนงงๆเอ้าจบแล้วทำหน้ามันอยากหันไปถามพี่บอยว่าเอ้าพี่บอยแบงค์พี่แบงค์แคสนะครับไม่แคสนี่เลยเหรอครับมันโดนแก้มเราก็หัวเราะนี่เขาโชว์เหนือมากเลยนะตอนนี้โชว์เหนือใส่เต็มเนี่ยใส่เต็มกันเต็มอยู่เต็มเอาเป็นว่าจะเร่าร้อนสนุกขนาดไหนต้องไปติดตามกันในหูเหนือมังกรเดอะมิวสิคัลบนเวทีใช่ฮะแต่พูดถึงเรื่องความรักแล้วเนี่ยนะฮะมีมาปรึกษาแบงค์บ้างไหมตัวน้องน้องก็มาปรึกษาแบงค์บ้างคุยเรื่องงานครับจริงเอาความจริงเอาความจริงก็คุยครับผู้ชายอยู่ด้วยกันก็คงจะคุยไม่กี่เรื่องเรื่องรถเรื่องเครื่องยนต์อะไรขึ้นกับเรื่องผู้หญิงเรื่องแมนแมนนะเป็นการสนิทกันค่อนข้างเร็วด้วยใช่ไหมฮะทั้งสองคนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่สืบสอบประวัติมาดูเนี่ยทั้งสองคนนี่ก็ผ่านอะไรมาคล้ายกันนะครับอย่างเช่นของแบงค์เองเนี่ยเคยประสบเหตุเรื่องของที่บ้านล้มละลายอะไรอย่างนี้มาตอนนั้นเป็นยังไงฮะก็คือมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยคุยเรื่องรายได้ด้วยเก็บตังค์ยังไงอะไรเงี้ยเราก็ถามเพราะว่าโน้ก็ถามว่าพี่แบงค์ยังไงที่บ้านเป็นไงเราแลกเปลี่ยนเราแชร์ความรู้สึกกันบอกว่าบ้านเราเมื่อก่อนเราวันนี้เราเป็น10ล้านอะไรเงี้ยเราคุยกันตัวโน้ก็เหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อเสียไปแล้วแบบคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าธุรกิจของพ่อมันตัวเลขในบัญชีมันหมุนยังไงก็ต้องเกทับไปเหมือนกันอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าก็เก็บตังค์ดีกว่าเก็บตังค์กันแล้วก็เวลาใช้ชีวิตก็ระวังหน่อยซึ่งตอนที่คุยกันเนี่ยชีวิตของพี่แบงค์ที่ได้แชร์ให้น้องฟังตอนนั้นชีวิตของเราหนักขนาดไหนคะเราเจอเรื่องหนักขนาดไหนก็คือเราก็คุยให้ฟังบอกว่าเฮ้ยเวลาเราไม่มีตังค์อะอย่างบางบ้านเนี่ยบางบ้านเขาไม่มีเงินรายได้ไม่พอแต่อย่างน้อยเนี่ยในแก้วเสียปากกาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเจอเหรียญบาทเนี่ย50 สตางค์แต่บ้านพี่ที่เคยแบบว่าไม่มีแม้แต่เหรียญสตางค์เดียวในบ้านเลยอะก็อยากให้ระวังก็คุยกันพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นที่คุณแบงค์ประสบมาเนี่ยมันยุบฟองสบู่แตกแล้วคุณพ่อเอาใช่ครับแล้วพ่อเอาเงินทั้งหมดไปลงหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เห็นเลยว่ารวยแน่พอ
บอกว่าจะสรรสร้างเสร็จปุ๊บคนจองเต็มแล้วนะฮะนั่งไขว่ห้างอยู่บ้านเลยลองเลยพอสบู่แตกปุ๊บคนในร้านทิ้งคนจองหมดเลยเพราะไม่อยากเป็นหนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างแล้วก็โดนเพื่อนโกงไปอีกจากนั้นมรดกหนี้นั้นก็มาสู่ผมแล้วก็ต้องจ่ายที่ติดลบไปทั้งหมดซึ่งมันโยงกับตัวจังเห่าด้วยครับครับเพราะจังเห่าเขาที่บ้านเขาไฟไหม้โดนไล่ที่แล้วเขาถูกทำร้ายเหมือนกันฉะนั้นที่บอยเลือกมาตรงนี้ด้วยตรงที่ว่าดักกราวชีวิตของผมดักกราวตัวละครตัวนี้มันถูกพัฒนาให้แข็งแรงเองโดยประสบการณ์เห็นบอกว่านอกเหนือจากนั้นนะคะคือในชีวิตวัยเด็กที่จะต้องมานั่งเจอกับปัญหาที่หนักขนาดนี้ได้ยินมาว่าโดนทวงค่าเทอมครับโดนทวงค่าเทอมหน้าเสาธงอย่างนี้เลยฮะใช่ครับคือจริงๆในมุมเราเนี่ยทำไมไม่เรียกเราไปในห้องธุรการแล้วก็มาทวงเราหน้าเสาธงแบบว่าคือโรงเรียนคือผมเกิดในบ้านครอบครัวที่ฐานะดีครับแล้วอยู่ในโรงเรียนดีแล้วมันช่วงที่ตอนนั้นอยู่ชั้นไหนครับป.4ครับป.4ป.4เคยมีคนขับรถมารับมาส่งอย่างดีครับครับแล้วพอชีวิตเปลี่ยนปุ๊บก็กลายเป็นนั่งรถเมล์อะไรทันทีแบบก็มาโทรค่าเทอมอ่ะหน้าต่อหน้าแล้วเพื่อนเรียนกันอย่างเงี้ยก็แบบในใจเลยเนาะถ้าเราร้องไห้เป็นเราจะร้องไห้เลยตรงนั้นแต่มันแบบยังไม่เข้าใจอันอยู่ข้างในนะสามโอเคเข้าใจสามเทอมโอเคเข้าใจแต่ว่าแบบก็เรียกผมไปข้างในดีกว่าไหมไม่เห็นจะต้องทำร้ายเด็กอายุกี่ขวบเองอ่ะครับเพราะรู้สึกตอนนั้นเราอายไหมคะแบงค์เราอายหรือโกรธเราโกรธมากกว่าอายเราไม่โกรธหรอกเอ้ยเราไม่อายหรอกเพราะว่าผมรับได้หมดอะไม่ว่าจะต่ำสูงรับได้หมดแต่ว่าช่วยเห็นว่าเราเป็นเด็กด้วยเถอะอะไรทางนั้นตัวน้องก็คล้ายๆกันเหมือนกันอย่างที่บอกว่าตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนเลยลำบากมากเหมือนกันลำบากถึงขั้นไหนคะก็เป็นหนี้ครับเป็นหนี้สิบกว่าล้านก็คล้ายๆกันกับพี่แบงค์นะครับแต่ว่าแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในปีใกล้ๆเคียงกันก็คือยุคของฟองสบู่ครับคุณพ่อเสียนะครับแล้วก็มารับสภาพคุณแม่มารู้ว่ามารับสภาพหนี้สิบกว่าล้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องขายทุกอย่างที่เคยมีเพื่อใช้หนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นหนี้ธนาคารเพราะว่าดอกเบี้ยอะไรเงี้ยมันก็แพงอย่างที่ตัวน้องบอกว่าต้องขายของทุกอย่างในบ้านเพื่อเป็นการใช้หนี้จำได้ไหมว่าของชิ้นสุดท้ายที่ต้องขายไปแล้วแบบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะตอนนั้นชีวิตก็คืออะไรคะก็คือบ้านที่เคยอยู่ที่เป็นค่ายมวยด้วยครับคือเมื่อก่อนใช่ครับเมื่อก่อนปีผมมีบ้านที่น่าอยู่เราก็ต้องขายตรงนั้นเพื่อเอาไปใช้หนี้ธนาคารนี้แล้วก็ไปอยู่บ้านหลังปัจจุบันที่อยู่ก็คือต้องไม่มีพื้นที่อะไรเงี้ยเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วทุกวันนี้ยังผ่านบ่อยไหมเห็นบ้านเก่าล่าสุดนี้ไปครับก็คือขับไปกับคุณแม่ก็ถามคุณแม่ว่าอยากได้กลับคืนมาไหมนี่เนี่ยเป็นคำถามที่ยิ่งอยากรู้มากแล้วเขายังเป็นค่ายมวยอะไรอยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วคุณแม่ตอบว่าคุณแม่บอกว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องกลับไปเอาสิ่งเก่าๆกลับคืนมาเราสามารถเก็บเอาไว้ได้ในความทรงจำที่มีความสุขนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามองหาสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่จำเป็นถ้าผมจะต้องไปเสียเงินเก็บเงิน 6-7 ล้านเพื่อไปซื้อนี่มาสู้ผมเอาไปส่งน้องผมเรียนทำบ้านใหม่หรืออะไรให้มันมีความสุขไม่ดีกว่าเลยที่เราจะไปยึดติดกับมันแต่ว่าถามว่าความผูกพันหรือความทรงจำมันก็ต้องมีเราไม่จำเป็นต้องทิ้งถูกต้องเราเก็บเอาไว้ให้มันมีความสุขได้นะครับผมก็ผ่านพ้นกันไปได้ดีแล้วนะฮะในส่วนของอุปสรรคควันน้ำที่เจอมาในชีวิตทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กนะครับผ่านมาเนี่ยนะฮะมีวิธีคิดอย่างไรเราถึงยังคงอยู่อย่างนี้ได้จนประสบความสำเร็จได้เริ่มที่คุณแบงค์กันด้วย Next Station Bangkok Station เกิดมาไม่เคยมีใครมารักก็เลยไม่รู้วิธีจะรักไม่เคยรู้จักเฝ้ารอให้